อาทิตย์ถือว่าเป็นวันพระเพราะเรามีเวลาที่จะมาบำเพ็ญกุศลได้ตามการตามเวลาที่เราว่างเพื่อความสะดวกและความเหมาะสมจะเอาวันพระ14ค่ำ15ค่ำแบบที่เขาทำมาแต่ก่อนก็ไม่สะดวกบางคนที่ทำงานจะต้องทำประจำเพราะฉะนั้นจึงได้กำหนดวันอาทิตย์เป็นวันพระวันอาทิตย์เป็นวันพระมีความประสงค์ต้องการอยากให้ญาติโยมมาชุมนุมกันที่วัดจึงไม่รับนิมนต์ไปฉันที่อื่นไปฉันข้างนอกเพื่อให้ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลมาร่วมกันชุมนุมกันที่วัดรับศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมส่วนวันนอกนั้นใครจะบำเพ็ญกุศลทั้งบ้านทั้งเมืองคนทั้งบ้านไม่ขัดข้องทางว่างเพราะฉะนั้นให้รับทราบให้ทั่วถึงกันถึงวันอาทิตย์หรือวันเสาร์เราก็มาบำเพ็ญกุศลการทำบุญนั้นเราถือว่าเราสร้างที่พึ่งแก่จิตใจของเราคนเราจะมีความสุขในปัจจุบันก็เพราะเป็นคนมีบุญเป็นผู้อุปถัมภ์ธนุบำรุงถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วย่อมมีอุปสรรคการเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มีแต่ขาดเขินมีแต่บกพร่องสติปัญญาก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์บุญคือทำให้บริบูรณ์ไม่ให้บกพร่องเพื่อให้เต็มเปี่ยมนั่นเองเรียกว่าบุญบารมีเป็นคู่กันเพื่อให้ทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นความสุขตั้งแต่อดีตเมื่อเรากำหนดสอดส่องดูแล้วคนไหนมีความสุขล้วนแต่เป็นคนประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสร้างความดีสร้างชื่อเสียงแก่บัณฑิตทั้งหลายมีความสงบความเย็นใจทีนี้ถ้าเราหันมาดูทางไม่ใช่บุญที่เรียกว่าบาปเมื่อใครกระทำขึ้นแล้วชื่อเสียงก็ไม่ดีแม้แต่มาอยู่ในวัดมาบวชแล้วถ้าทำบาปแล้วมันก็เป็นบาปเหมือนกันไม่ได้เลือกบุคคลไหนทำชั่วก็เป็นชั่วโดยกันทั้งหมดไม่ว่าตระกูลไหนไม่ว่าชนชาติไหนเมื่อทำไม่ดีแล้วก็มีความเสียหายมีความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้เห็นแจ้งประจักษ์ความจริงในข้อนี้ทำคำสอนของพระองค์จึงสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกคนทุกชนชาติเพราะธาตุอันเดียวกันคือต้องการความสงบต้องการความสุขต้องการความเจริญมีธาตุอันเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นคนทุกชนชาติจึงสามารถจะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลประพฤติปฏิบัติทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้อย่าว่าแต่มนุษย์เลยคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เทวดาอินทร์พรหมก็นำไปใช้เขาที่มีความเจริญแล้วมีความสุขแล้วยังเอาไปใช้ประพฤติปฏิบัติเอาไปอบรมยังเหมาะสมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอินทร์พรหมทั้งหลายมีความปรารถนาอยากพบพระพุทธเจ้าอยากจะพบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงได้มาชุมนุมกันเป็นครั้งคราวเทวดามาฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกคืนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าเทศนาให้เทวดาฟังแก้ปัญหาเทวดาที่มาถามอยู่ทุกวันนั่นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติแต่มนุษย์เท่านั้นเทวดาชั้นไหน
ยินดีในการฟังธรรมยินดีในการประพฤติธรรมเพราะประพฤติธรรมเท่านั้นที่จะนำความสุขมาให้นำความเจริญมาให้สิ่งอื่นไม่มีถึงจะมีความสุขบ้างทำให้มนุษย์ลุ่มหลงแต่ก็เป็นเพียงผิวเผินไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นถือมั่นชั่วครู่ชั่วคราวก็หายไปหมดไปก็หามาใหม่อยู่ตลอดเวลาความสุขในเรื่องอื่นส่วนความสุขในเรื่องการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมคือประพฤติตัวของเราประพฤติกายของเราทำกายของเราให้เป็นธรรมทำกายของเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราเองปฏิบัติรักษาวาจาของเราคำพูดของเราก็กลายเป็นธรรมเราก็ได้ที่พึ่งความดีจากการรักษาดีปฏิบัติดีเราก็ได้ความสุขจากคำพูดไม่มีโทษไม่มีทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรจิตใจของเราก็เป็นธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติรักษาดีแล้วก็นำความสุขมาให้นำความเจริญมาให้ในการประพฤติธรรมก็คือประพฤติธรรมสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ไปหามาใหม่รักษาให้มันดีเท่านั้นเพราะกายของเราก็ดีแล้ววาจาของเราก็ใช่ในทางที่ดีแล้วตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นสภาพที่สมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่ามนุษย์สมบัติเราได้สมบัติอันดีแล้วสามารถจะใช้ลงทุนให้เป็นผลกำไรชีวิตของเราที่เกิดมาในชาตินี้ให้มีกำไรสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ควรให้หมดล่วงไปเปล่าเพราะฉะนั้นเรารีบถือโอกาสเมื่อเวลาทำได้เช่นนี้มันเหมาะสมมีวัดมีวามีครูบาอาจารย์มีสถานที่ประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งเหล่านี้กว่าจะมีได้เกิดขึ้นได้แต่ละวัดแต่ละครั้งละคราวแล้วแต่จะมีพระเจ้าประสงค์มาอยู่ด้วยไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายมันยากเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้มันมีขึ้นมาแล้วควรจะช่วยโอกาสตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังการปฏิบัติจริงเราจะได้สำเร็จประโยชน์จากการกระทำที่จริงอย่าทำแต่ตามประเพณีอย่าทำแต่เขาจูงทำโดยไม่รับผิดชอบการกระทำของเราเองการกระทำให้ศึกษาให้รู้ความจริงคำว่าบุญคำว่า